ไม่กี่วันนะอยู่นานคุณสุจินดาหน่อยนึงใช่พี่พี่โสคิดยังไงกับสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่ไปต้อนรับทักษิณถึงพนมเปญเนี่ยคือเขาคือเห็นแล้วก็น่าอนาถนะเพราะว่าคนระดับนี้แล้วนะเป็นอดีตผู้พิพากษานะแล้วก็เป็นถึงอดีตประหลัดสองกระทรวงเลยนะสองแผ่นดินนะสองกระทรวงนะรายงานแล้วก็ยุติธรรมด้วยอยู่นานที่สุดคือยุติธรรมแล้วก็ในเมื่อมีความคิดพื้นฐานแบบนี้เราต้องใส่ตลอดชีวิตที่เป็นผู้พิพากษามาไอ้จัดจ์เมนต์หรือดุลยพินิจในการใช้มานะน่าจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะใช่ในการพิพากษาแต่ละคดีนะถ้ามีพื้นฐานความคิดแบบนี้คนอย่างนี้น่าสงสัยมากเลยว่าตัดสินคนดีให้ผิดตัดสินคนผิดให้ถูกหรือยังไงแล้วแต่สักอย่างนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในเมื่อคนชั่วเห็นอยู่แล้วไม่มองเห็นเป็นคนดีได้อย่างไรเป็นถึงผู้พิพากษาเก่านะไปดูแลนักโทษคดีใช่ไปต้อนรับนักโทษหนีคดีเท่ากับไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมที่ตัวเองเคยเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมเท่ากับไม่ยอมรับพระปรมาด้วยนะใช่แต่จริงๆเนี่ยแล้วที่จริงไม่ควรจะกลับมาด้วยแล้วกลับมาก็ให้ส่วนสัมภาษณ์ตายเห็นไหมเออทำไมตำรวจไม่จับอ่ะพี่ไปเจอนักโทษมาทำไมอ่ะตำรวจไทยไม่เคยจับเลยคนไปเจอนักโทษถ่ายรูปกลับมาตำรวจไทยไม่เคยจับนี่ไงตำรวจไทยยังไม่รู้เลยว่าคุณทักษิณเป็นผู้หญิงวิทยาไปก็ไม่เห็นมีใครไปสอบท่านพงเทพไปพงเทพกับผู้พิพากษาสุภลักษณ์ไปคนนั้นไปคนนี้ไปใหม่เจริญพลักษณ์ไปใหม่อ่ะคือว่าอุดรยังไปเลยขนาดได้รองเท้ามาคู่หนึ่งแขวนคอน่ะมาดิมันยังไม่โดนจับเลยใช่ไหมแถมมาโชว์รองเท้าทุกคนก็ตบหน้ากระบวนการยุติธรรมหมดใช่แล้วก็ตำรวจเมื่อวานก็พยายามทำหน้าที่โดยการส่งเรื่องไปผ่านอินเตอร์โพลตำรวจสากลให้ส่งเรื่องไปให้เขมรดูซิว่าตำรวจเขมรจะทำอะไรได้หรือเปล่าทำอะไรได้แต่คงทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้สองคนนั้นไงตำรวจเขมรเนี่ยใช่ใช่ใส่แว่นได้หน้าเหลี่ยมนะเป็นการหน้าเหลี่ยมแมทริกคืออย่างนี้ผมมองคุณสมชายอันนี้น่ากลัวจริงๆเพราะว่าอันที่หนึ่งแกอย่างที่คุณโสพลบอกแกเป็นประหลัดแกเคยเป็นผู้พิพากษาแล้วแกรู้กฎข้อกฎหมายใช่แต่คุณสมชายเนี่ยทำใหสังคมไม่ไว้ใจพวกศาลเลยนะเกิดทำให้ปลาตายตัวเดียวทั้งคล้องเลยใช่เพราะยังมีอีกคนนึงที่เป็นอธิบดีเก่าอ่ะแต่ติดคุกมาแล้วไงห้าวันห้าวันนั่นแหะที่จังเก้าอี้อ่ะคุณอะไรอ่ะอะไรอ่ะมานิดจันกลับจันกลับแล้วที่ยกเก้าอี้อ่ะนะคือไอ้ศาลผู้พักษาศาลผู้พักษาเกียรติมันชั่วแบบนี้นะมันทำให้สังคมเกิด question ไงใช่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันยังไงกันแน่เพราะคนแบบนี้ขึ้นไปเป็นถึงอธิบดีนะใช่เป็นถึงปลัดอย่างคุณสมชายนี่อยู่นานเลยใช่นะมันทำให้เราหันกลับไปมองระบบทักษิณใช่ว่าทักษิณเอาคนเลวเอาญาติพี่น้องและคนเลวขึ้นนั่งทุกวันนี้หลายคนยังทำงานให้ทักษิณใช่ถึงอยากมีการเมืองใหม่ไงอย่าลืมว่ากลัวมากอย่าลืมมีทั้งผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดด้วยนะที่รับตำแหน่งนี้โดยการตัดสินใจของคุณทักษิณใช่ไหมใช่แล้วก็คนเหล่านี้ก็มีพื้นฐานความคิดน่าจะผิดไปจากความถูกต้องที่สำคัญคุณโสกับคุณปองไอ้เจ้าสมชายเนี่ยนะมันไม่สำนึกว่ามันผิดด้วยเรามาดูนะเอานั้นเรื่องการเมืองแล้วใช่ไหมเรื่องส่วนตัวมันอีกก็ใช่ทั้งสังคมรับรู้หมดแต่มันเฉยเลยหน้าตาเฉยใช่ใช่แล้วมันยังออกมาพูดแทนทักษิณเป็นจากขาวเป็นดำใช่นะอันนี้คือความน่ากลัวทำให้เราเห็นว่ามนุษย์นี่เวลามันชั่วเนี่ยนะมันสุดยอดของความชั่วคือมันยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มันทำผิดแล้วมันเข้าใจว่ามันถูกด้วยนะใช่มันเข้าข่ายนี่ไงคะที่เขาบอกกันว่าคนเราถ้าไม่เคารพและซื่อสัตย์ต่อบุคคลสมาชิกในครอบครัวแล้วอย่าหวังว่าเขาจะเคารพและซื่อสัตย์ต่อคนอื่นๆถูกไหมใช่เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกและเมียเขาก็จะมาซื่อสัตย์ต่อคนอื่นๆได้ยังไงนี่คือสมคือเห็นทางสรรพสินค้าดีกว่าครอบครัวบ้างกันเถอะตู้เย็นไปอุดหนุนไปอุดหนุนคือเที่ยวนี้ยังดีนะเพราะว่าอะไรไหมมันจะต้องไปเจอทักษิณไปเจอพวกนี้มันก็เลยอดทนพกกับซาลาเปาปกติไม่นะไม่ปกติมันกินอาหารในตู้เย็นไม่อย่างนั้นเออปกติมันกินอาหารในตู้เย็นไม่อย่างนั้นนี่นะจะต้องมีมนางอัปสรานางอัปสรอัปสรอนอัปสรนะอัปสรนะเพราะว่าที่ชาวบ้านแถวชายแดนนะไปหลงเสน่ห์นะจะขายบ้านขายรถขายตาไปหลงในเสน่ห์ในคาสิโนนะแล้วก็หลงในอัปสรานะของเขมรเนี่ยนะงานนี้ไปเพราะว่ามันจำใจต้องไปไงถ้าไม่งั้นนะโอ้โหมันต้องไปเจอพี่เมียไม่งั้นเหมือนการเลือกคู่เหมือนในเมื่อวานในที่ภาพรวมหมู่เมื่อวานเนี่ยเหมือนการเลือกในภาพในมันเลือกกันเองอยู่ในนั้นแหละของเสียวเล้านี่ไงเหมือนในจับคู่ในของเสียวเล้าจำได้ไหมใช่ป่ะข้างหลังเห็นป่ะ
คนละคู่อ่ะแต่นั่นลูกเขยลูกสะใภ้เหมือนจับคู่ในห้องเชลเล่าเลยเห็นป่ะใช่ป่ะจ้ะไม่ไหวนะเนี่ยนั่งข้างหน้าเนี่ยเลือกไม่ไหวนะสองคนนั่นไม่ไหวนั่นนั่นมามาซังแต่มามาซังแต่วันนี้มีทีเด็ดคุณสมชายคุณอสพลกับคุณปองเมื่อเช้าไปเจอพิธีพิธีแกดูรูปนี้เสร็จแกก็ไปเปิดดูกิ๊กๆๆปรากฏมีคนโพสต์มาพี่สนธิหัวลอกปากเลยแกบอกว่าไงแกบอกไอ้ภาพที่เห็นไม่เห็นมีคนสักคนส่วนใหญ่เฮียทั้งนั้นเลยไม่มีคนใครไม่เข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นคนยืนเอ้ยเฮียทั้งนั้นเลยคือมันเหมือนในข้าวเสร็จแล้วมีมามาสั่งเฮียทั้งนั้นเลยยกฝูงมาเลยไอ้เฮียมามาสั่งนั่งอยู่แล้วก็มีข้างหลังได้จับคนละคู่ไปคือนึกออกไปผมก็งงนี่จับพวกเด็กคัดเด็กคัดแล้วนี่คัดแล้วในข้างหน้าเนี่ยข้างหลังสิไอ้ข้างหน้านี่คัดทิ้งนะข้างหน้ามามาข้างหน้ามามาสั่งข้างหน้าคัดเหมือนกันจะคัดทิ้งข้างหลังไม่ได้คัดแล้วคัดมาคู่แล้วนั่นไงหนุ่มๆข้างหลังก็พอใช้ได้ข้างหน้าที่คัดทิ้งหมดอ่ะอันนี้มันตลกมันเศรษฐีใหม่จริงเลยแล้วสีมันแย่ดูสิมันดั้งใหญ่ใส่เสื้อสีเดียวกันหน่อยสีฟ้ามีสีเดียวเลยเป็นอะไรอ่ะสีฟ้าทั้งหมดเลยใช่ไหมผู้ชายเป็นอะไรอ่ะพี่คนฟ้าหมดเลยมันจะมันคือเอาง่ายๆที่เมื่อเช้ามีข่าวมามียานั่นจันเสื้อแดงคนเดียวบอกว่ามีแนวโน้มจริงนะมันจะดองกันสองตระกูลนี้อ๋อใช่ใช่ไหมจำได้ไหมใช่ใช่เขาบอกว่าอย่างนี้ที่ที่สมชายกับซาลาเปาต้องไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเขากำลังจะจัดงานใหญ่เร็วๆนี้คือพวกที่เป็นคือพี่อย่าลืมนะว่าพื้นที่เขมรมันยังมีพวกหน่วยสื่อราชการรับอยู่ใช่ไหมเพราะมันเป็นประเทศที่มันมีผลกระทบทางการเมืองในโลกนี้นะแล้วก็มีคนไอ้พวกหน่วยสื่อราชการรับก็หัวล็อกกันหามากก็เล่ากันปากต่อปากพวกนักข่าวฝรั่งก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยหัวล้อกันมากหัวล้ออะไรอยู่เราก็ถามมามันบอกหัวล้อเด็กเพราะว่าที่เขาไปกันเนี่ยเนื่องจากเขามีการตกลงเจรจาบนโต๊ะอาหารกันน้องสาวของพี่ฮุนเซนคือไอเนี่ยไอข้างหลังมันเป็นคู่ๆมันจะเกิดมาคนนึงไม่รู้คนไหนนะเป็นน้องอันนี้เป็นลูกหลานอะแต่คงไม่ได้อยู่ในเฟรมอะน้องสาวคนนึงของฮุนเซนเนี่ยจะต้องเลิกกับผัวมาเพื่อต้องมาแต่งงานพยับพยับมันต้องเลิกกับเมียก็คือพอลิไทยที่ตอนนี้ส่งไปอยู่อังกฤษแล้วร้องไห้ทุกวันเลยร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันเลยก็คือพยับยังต้องแต่งงานกับน้องสาวฮุนเซนแล้วฮุนเซนเนี่ยเขาจะแต่งตั้งพยับไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก่อกงนั่นคือทำให้พ่อกำนันตอนนี้ต้องออกไปไงเขาจะไปอยู่เกาะกงเพื่อที่จะบริหารธุรกิจเนื่องจากและการมาครั้งนี้คือต้องมาให้ป่วยหนักยังไงก็ต้องมาคือหนึ่งมาตามล่าไอ้บ้านนั้นที่มันเอาเงินกูไปเป็นหมื่นล้านแล้วซุกหัวอยู่ในประชานิเวศและสองก็คือมาบัญชาการล้างบางประเทศไทยเพราะว่าใกล้ถึงกรณียึดไอ้ทรัพย์และสามต้องมาด้วยเรื่องดองกันและคุณซีหลังจากดองกันเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงเวลาต้องจ่ายตังค่าหุ้นส่วนที่จะทำน้ำมันไงสองหมื่นล้านใช่ไหมสองหมื่นล้านถ้าผมว่าเขาหลังมันก็เลยว่าหัวล้อคือตอนนี้เราจะต้องมาจัดงานแต่งงานพยับกับน้องสาวคุณเซนถ่ายรูปเหมือนกับมันจะแต่งงานกันเหมือนดองอ่ะญาติพี่น้องจองกันคือผมว่าอีกไม่นานประชากรดูไบต้องเพิ่มขึ้นอีกอ่ะเพราะคุณเซนก็อยู่ได้ไม่นานคือคนไทยต้องยกอยู่ที่ไหนวงแตกที่ไหนคงต้องยกพวกก็คือฝ่ายค้านกัมพูชาและก็ประชาชนกัมพูชาและรวมทั้งผู้บัญชาการทหารบางหน่วยบางกลุ่มคงจะไม่พอใจที่คุณเซนทำแบบนี้เพราะว่างานครั้งที่สรุปแล้วนะคุณเซนเจ๊งกับเจ๊งเสียหมดไม่มีอะไรได้สักอย่างหรือเปล่าทำไมอ่ะหนึ่งมรดกโลกก็จะศูนย์พื้นที่ไทยก็จะเจ๊งใช่ไหมใช่ป่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็เสียแล้วก็เปิดโอกาสให้ไทยเนี่ยกอบกู้ความที่ทุกอย่างที่เสียเปรียบคืนมาหมดเลยหาเรื่องยกเลิกกระบวนอะไรข้อสัญญาโอนเงินต่างๆพิธีการทูตนะทุกอย่างหมดเลยนะคุณเซนไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งทักษิณก็เจ๊งเพราะว่าหนึ่งเพื่อไทยก็ต้องซุกหัวนอนใช่ไหมต้องซุกหัวไม่กล้าผมนะแดงก็หมดสภาพใช่ไหมหมดแล้วนะทักษิณก็ไอ้ที่เป็นกลางก็เกลียดมันเลยหมดเลยนะทั้งหมดคือไม่มีใครได้สักคนพ่อเจี๋ยจิ๋วก็ต้องอยู่ในสภาพที่ปรีชีพแล้วระเบิดตุ้มเป๊ะก็ตายทั้งยกกวนเลยนะใช่ระเบิดตัวเองไม่มีใครสักคนเซนเจงเลยนะแต่พี่โซพูดถึงเรื่องพรรคเพื่อไทยซุกหัวเพราะอะไรรู้ไหมสสพรรคเพื่อไทยมันบอกกูอยู่ไม่ไหวแล้วไม่กล้าโผล่ไม่กล้าโผล่มามันขนกันไปที่พนมเปญเพ้อเพ้อไปสมัครสสทางนู้นละเพราะทางนี้เขาไม่เอาแล้วเอางวดสุดท้ายก่อนหนีเอางวดสุดท้ายใช่เพราะว่ามันตีจากเนวินและเนวินนี่ก็แย่มากนะเอาเงินรัฐบาล150ล้านบาทไปจัดงานให้พระเจ้าอยู่หัว9วัน9คืนอ่ะคือเอาเปรียบประชาชนมากเลยอ่ะใช้ภาษีราชฎรนะไปจัดงานแล้วเอาหน้าเขาบอกเอกชนจะร่วมด้วยนี่พี่แต่เนวินทำอย่างนี้ไม่ได้อ่ะเพราะคืออันนี้แหละมันเป็นการที่แบบจริงๆนายกต้องทำ